เอาสมสุดพระหลวงพ่อจะได้กล่าวคำเดี๋ยวจะเพิ่งปักสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเคทีดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดท้ายน้ำนะครับวัดเก่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะครับนะหลวงพ่อเงินรุ่นลาภผลปูนทวีนะครับนะหลวงพ่อเงินแล้วก็ทาเวสวรรณนะเป็นเหรียญหล่อนะแล้ววัตถุมงคลอีกหลายรายการนะครับนะตอนนี้พิธีบวงสรวงเริ่มแล้วนะครับไปดูพิธีบวงสรวงกันนะครับสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตังเป็นวาจาว่าตามผมนะนะโมเมเทเทวานังภูปะทีปะจะปุกพังสักการะวันธนังอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนังอุทกังวรังอาคัตฉันตูปริพุนฉันตูสัพพทาหิตายะสุขายะสันติเทวามหิทิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตูอโลคะเยนักสุเขนะจาข้าพเจ้าขอบูชาเทพเทวาทุกชั้นฟ้าเสื้อวัดทรงวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดมาร่วมในพิธีบวงสรวงในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินพุทธโชติท้าเวสวรรณรุ่นลาภูนผลลาภผลภูนทวีบารมีหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้ามีแอลไซประกอบด้วยเครื่องสูงใบสีดอกไม้ธูปเทียนเครื่องโภชนาหารขนมหวานพร้อมทั้งผลไม้ซึ่งตั้งอยู่นี่แล้วไซขอท่านทั้งหลายจงรับและประทานพรให้การประกอบพิธีในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นมงคลแก่พิธีด้วยเทอญครับนิมนต์หลวงพ่อปักธูปที่เครื่องบูชาตอนนี้ท่านเจ้าวาดวัดไทยน้ำนะครับได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงครับนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระดีเคทีดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับตอนนี้อยู่ที่วัดท้ายน้ำเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเงินนะครับนะวัดแห่งนี้นะปัจจุบันมีรูปเหมือนหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่นะครับนะด้านบนนะเราจะเห็นอัคระยันนะชาลีตินะครับนะซึ่งมีความเป็นมงคลนะครับแล้วก็นะมีนะมีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดท้ายน้ำ111หมู่8ตำบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับนะนี่ฮะนะเราก็จะมีน่าจะมีช้างนะช้างแนบกับช้างนบนะครับนะอยู่ด้านข้าง
นะครับเนี่ยในช่วงที่อันนี้เป็นองค์การบูชาเทวดาของวัดแห่งนี้นะครับได้สำรวมกายวาจาใจตอนนี้พรามเจ้าพิธีอัญเชิญได้เทวาที่ท่านเคารพอ่านองค์การนะครับอัญเชิญเทพเทวานะครับมาร่วมในพิธีเพื่อเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวได้มาถ่ายทอดสดที่วัดท้ายน้ำแห่งนี้นะครับนะอาณาบริเวณดูร่มรื่นนะครับนะมีสิ่งปลูกสร้างเสนาสนะของเก่านะครับนะบางหลังนี่เก่ามากเลยนะครับโตอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาผมมาถึงที่นี่ผมมาขอพรหลวงพ่อเงินปรากฏว่าเมฆนะครับเมฆก้อนเมฆขึ้นเป็นรูปคนนะครับนะคล้ายหลวงพ่อเงินนะฮะคุณวัชรพรสวัสดีครับชัดเจนครับอาจารย์อ้าวชัดเจนแล้วฮะนิอัตถปุริสปุกราเอสะภาพเสียงชัดเจนครับนะยักษ์เทตังโลกัสสันติอากะอธิอาธิอากะทิอากะอะวันพามิอาจาริยัญจะวัฒนนามกังทิลังสิทธิครับคุณศักดาสาธุสาธุครับมันตั้งวสารตลังสิทธิพุทธังกิจจังมามะผู้คนไรตอนนี้นะพราหมณ์เจ้าพิธีได้ประกอบพิธีบวงสรวงนะครับณบรรยากาศดีนะครับนะแดดอ่อนๆนะครับประลำพิธีนะเขาเตรียมนะวัตถุมงคลเตรียมเข้าพิธีแต่วัตถุมงคลนี่นะเขาจะมีอีกเสกอีกนะครับนะจะมีเสกอีกนะครับนะวาระนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่เสกแล้วจะมีเสกอีกนะครับนะมีเสกอีกนะวันนี้นะคุณเบิร์ดหนองซากนะก็นำเป็นผู้ร่วมนะครับในพิธีด้วยนะครับเบิร์ดหนองซากนะครับปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสวรรณโนนะอัญเชิญทาเวสมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโอพุทธายะพามได้อัญเชิญทาเวสฮะสุวรรณโนจตุมหาราชจิกายัคคะพันตาพัทโพธิโตวัดเงินพุทธโชตพร้อมด้วยทาเวสสุวรรณเพื่อจะได้มอบเป็นมงคลโลสอนแก่ท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้อนุโมทนาบุญบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยทายกทายิกาและผู้ร่วมพิธีอยู่ในขณะนี้ขออภิวาทขอต้อนรับทุกท่านนะครับสัมพุทธเทพยทาดาตอนนี้อยู่ที่วัดทุ่งสงฆ์ในความยินดีเจริญศรีตามระบอบพิจิตรนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาวัดแห่งนี้ครั้งแรกนะครับที่มาถ่ายทอดสดนะฮะในไตรภพหนึ่งค่ะขอนบในประสงค์ประเด็นพระคุณหลวงพ่อพระครูพินิจศิริคุณประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะพายุอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าไปปลูกและประกอบดอกไม้รับเทวดานะครับขอเชิญเจ้าภาพภาพบารมีของหลวงพ่อเงินครับครับเขามีการแสดงอีกใช่ไหมขอเชิญครับก็รำถวายแล้วครับ